มีหน้าตาดูใจของแม่ไร้ความเข้าใจแต่เพิ่งจะรู้ถึงความหมายของมันอย่างแท้จริงก็เมื่อความสูญเสียมาถึงมันเหมือนมีใครมาครอบเอาแก้วตาและดวงใจออกไปไปความรู้สึกใจจะขาดมันเป็นแบบนี้นี่เองทำได้แค่อัดทุกคำพูดของแม่ไว้ในใจ
เดินทางสายกลาง
ท่านใช้หลักธรรมะนำการดำเนินชีวิตปีที่ผ่านมาผมเนี่ยก็เลยคือปีที่สี่ตัวที่มีช่องที่มีส่วนมันทำให้เช้าและฝ่าประเทศเมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาแม่ก้อยจะชวนพ่อและลูกไปวัดใส่บาตรร่วมทำบุญสร้างพระสร้างโบสถ์บริจาคเงินให้โรงพยาบาลตามสมควรเมื่อมีเวลาว่าแม่ก้อยจะอ่านหนังสือซึ่งต้องเป็นหนังสือธรรมะแม่ก้อยมักจะอ่านแล้วสรุปให้ลูกของลูกว่าแม่อ่านให้หมดแล้วลูกอ่านเฉพาะที่แม่ขีดเส้นไว้เท่านั้นก็พอซึ่งแม่ก้อยบอกเสมอว่านี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาหากลูกทำได้การพูดการคิดและที่การกระทำของลูกจะมีสติเป็นที่ตั้งแม่ก้อยเป็นคนตั้งใจจริงมีความรับผิดชอบสูงรับราชการครูเกือบ30ปีด้วยความเป็นคนใจดีมีเมตตาจึงเป็นที่รักของเพื่อนครูและลูกศิษย์หลายคนเป็นลูกศิษย์สมัยภาคกลางคืนคือต้องทำงานด้วยเรียนด้วยแม่ก้อยได้คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นความประทับใจของลูกศิษย์ว่าเป็นเพราะอาจารย์มีที่มาทำให้หนูทำให้ผมมีอนาคตที่ดีในวันนี้การเลี้ยงลูกทั้งสองคนแม่ก้อยก็เพื่อเรียนเป็นที่เพื่อลูกเพื่อพ่อแม่ทำหน้าที่นอนไม่กระเลงแม่นอนดีน้อยนอนน้อยเพื่อทุกคนแม่ก้อยหนุ่มที่ราเมื่อป่วยเป็นมะเร็งเมื่อปี2545เป็นมะเร็งระยะที่3ที่3เข้ารับการผ่าตัดและให้เคมีบำบัดจนมะเร็งสงบไปแต่ผ่านมาอีก10ปีตรวจพบมะเร็งที่ข้อไตข้างซ้ายต้องผ่าตัดเอาไปและข้อไตข้างซ้ายออกทั้งหมดกระทั่งปี2556อีกหนึ่งปีต่อมามะเร็งกลับมาอีกคราวนี้ที่กระเพาะปัสสาวะหมอรักษาด้วยวิธีการคว้านออกเฉพาะจุดที่เป็นมะเร็งแล้วใส่ชิ้นมันโรคอย่างหวานเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะผลการรักษาผ่านไปด้วยดีแม่ก้อยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจนกระทั่งปี2562อีก6ปีต่อมาโชคร้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมอตรวจพบมะเร็งที่ข้อไตข้างขวาซึ่งจากสถิติใน100คนจะมีเพียง2คนเท่านั้นที่จะเป็นมะเร็งที่ข้อไตทั้งสองข้างที่สุดแม่ก้อยจึงต้องเข้าผ่าตัดครั้งที่3เป็นการผ่าตัดใหญ่โดยตัดกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดและต้องไล่ตัดข้อไตข้างขวาขึ้นไปจนไม่พบแสงมะเร็งแล้วจึงนำมาใช้มาต่อเป็นบาทำถึงปัสสาวะหน้าท้องเดือนกุมภาพันธ์2563หมอตรวจพบว่ามะเร็งลามไปที่ต่อมเนื้อจุดใหญ่คือบริเวณกระดูกสันหลังซึ่งทำให้ก้อยเจ็บปวดมากต้องรักษาด้วยการฉายแสงแม้การตอบสนองจะดีแต่ก็ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดจนแม่ก้อยต้องนอนติดเตียงนานกว่า2เดือนและต้องใช้หมอฟรีเพื่อรับความเจ็บปวดต่อมาแม่ก้อยกลับมาเดินได้ปกติครั้งหนึ่งคุณหมอใช้วิธีอิมมูโนเทอราพีหรือควรให้การบำบัดการรักษาตอนนี้ไม่ได้ทำให้หายขาดแต่เพื่อควบคุมไม่ให้มะเร็งโตขึ้นผลการรักษาเป็นไปด้วยดีไม่พบมะเร็งกระจายไปที่อื่นตลอดระยะเวลา5เดือนแต่สุดท้ายโชคร้ายก็กลับมาเดินนอกเมื่อคุณผู้การปีนกลับมาทวนปีนร่างกายของตัวเองคุณหมอต้องให้ยาสเตียรอยเพื่อกดปุ่มและต้องมีการรักษาด้วยน้ำเกลือจนถึงการบำบัด27ตุลาคม2563และก้อยเข้าโรงพยาบาลอีกรอบด้วยอาการไข้และภาวะซีดทุกคนในบ้านหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่อจะเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งที่นานที่สุดของแม่และสุดท้ายแม่ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยการทำซีทีสแกนเอ็มอาร์ไอฉา
ายแสงจอดต่อสายปัสสาวะตรงของกันไปให้ยาฆ่าเชื้อแบบเต็มรสและให้เต็มประมาณจนกระทั่งนั่นก็เลยรู้ว่าร่างกายเริ่มรับไม่ไหวที่สุดนั่นก็เลยมีที่ราคุยกับคุณหมอด้วยตัวเองและตัดสินใจด้วยตัวเองขอหยุดการรักษาและปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติช่วง4สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่แม่จะจากไปหมอต้องให้โมโนเมนเข้าทางเส้นเลือดเพื่อไม่รับความเจ็บปวดแม่ก็จึงหลับเป็นส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งเวลารู้สึกตัวได้ยินเสียงลูกได้ยินเสียงพ่อแม่ก็จะยิ้มให้เสมอเสมอแม่ก็ยังรู้ตัวว่ากำลังจะเดินทางไกลแต่ไม่แม่ก็ห่วงแล้วกลางคืนวันที่22มีนาคมแม่เริ่มหายใจแผ่วก่อนจะค่อยๆหลับไปอย่างสงบในช่วงบ่ายของวันที่23มีนาคม2564ท่ามกลางความรักของครอบครัวรวมระยะเวลาต่อสู้กับมะเร็งอย่างเข้มแข็ง20ปีด้วยกำลังใจจากพ่อจากลูกและจากนายรวมมนุษย์ขาย67ปี7เดือนลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญบุตรสาวของที่รักของคุณแม่ของที่เราจะรู้ได้มากล่าวทำให้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญอาจารย์ยุทธผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐความให้พิเศษอาจารย์ยุทธเรียนเชิญครับแม่เป็นหนังสือตาของบ้านเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลทุกคนแม่มีจิตใจที่แข็งมากเกินกว่าใครจะนึกถึงน้องลูกมีแม่บวกชอบศึกษาธรรมะและด้วยเหตุนี้แม่จึงยอมรับเรื่องการป่วยไข้โดยไม่เคยตีคนในพานหรือโวยวายแม่พูดเสมอว่าป่วยตรงไหนก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้วันนึงแม่ก็ต้องไปเมื่อแม่เป็นแบบนี้ทุกคนรอบตัวจะสบายใจเพราะเราดูแลแค่ร่างกายส่วนจิตใจแม่เข้มแข็งกว่าลูกเสียอีกทุกคนในบ้านช่วยกันดูแลแม่ความเข้มแข็งของทุกคนทำให้แม่อยู่กับโรคมะเร็งได้ถึง20ปีแม้มะเร็งจะกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามอาจมีวันที่พ่อจิตใจไม่เข้มแข็งน้องไร้หรือบุกอ่อนแอแต่จะไม่มีวันที่เราสามคนสุดพร้อมกันเราเป็นกันว่าถ้าถึงเวลาที่ร่างกายแม่ไม่ไหวก็ต้องให้แม่ไปตามหลักพระพุทธศาสนาแต่ก่อนถึงจุดนั้นเราจะดูแลแม่ดีที่สุดในแบบที่มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่เราไม่ทำเพื่อแม่มีบางช่วงที่เครียดเสียใจร้องไห้แต่เวลาอยู่กับแม่ต้องเข้มแข็งเป็นหลักเพื่อแม่ด้วยความที่ครอบครัวไม่ได้ชิดกันมากเราช่วยกันดูแลจิตใจมีการแบ่งเบาความรู้สึกทำให้หัวใจว่าเราไม่ได้สู้กับเรื่องนี้เพียงลำพังซึ่งคิดว่าในสิ่งที่สำคัญมากทำให้ครอบครัวเราก้าวผ่านความทุกข์ในรูปแบบต่างๆได้วันที่แม่ท้องลงเองเก็บกับความเจ็บปวดกับการรักษาที่ยาวนานแม่จะพูดสั้นๆเพียงว่าแม่เหนื่อยจังแม่ต้องท้องแม่สู้ที่สุดเหมือนกันเราจะบอกแม่ว่าเราจะต้องผ่านไปได้กับแม่เราจะผ่านไปได้ด้วยกันเหมือนทุกครั้งในช่วงที่แม่มีสุขภาพดีขึ้นเรามักจะพากันไปกินเบียร์ตาทำอาหารอะไรแบบทานไปบ่อยเพื่อให้แม่เห็นว่าการมีชีวิตของแม่คือหัวใจของครอบครัวเหมือนกับคำสอนที่แม่สอนเราตลอดมาสมัยเป็นเด็กที่ทานก่อนขึ้นรถโรงเรียนหลายครั้งแม่จะพูดว่าถ้าให้แม่เลือกแม่เลือกให้ลูกเป็นคนดีมากกว่าคนเก่งแต่ถ้าเป็นคนดีและคนเก่งแม่จะภูมิใจมากพอโตขึ้นมาคำสอนแม่ก็ยังคงเดิมคือให้รักษาความดีแม่จะชมเสมอเมื่อเราทำความดีต่างจากถ้าเราประสบความสำเร็จในชีวิตในแต่ละขั้นแม่จะแค่ยิ้มและตอบแม่สอนว่าการทำความดีจะเป็นกรอบคุ้มครองลูกอยู่ที่ไหนทำอะไรให้คนรอบข้างเป็นสุขอย่าให้การมีลมหายใจของเรา
พระพุทธได้ใช้เวลากับแม่อย่างที่สุด